Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่12มกราคม2022ซีรีส์พบอัตลักษณ์ที่แท้จริงในพระคริสต์วันที่5เราได้รับเกียรติในพระคริสต์ศัตรูตัวฉกาจที่สามารถทำให้อัตลักษณ์ของเราบิดเบี้ยวไปอย่างน่ากลัวนั้นก็คือความอับอายในบรรดาความกลัวและความรู้สึกด้านลบที่ครอบงำมุมมองต่อชีวิตของเรานั้นความอับอายนั้นแสนร้ายกาจอย่างน่ากลัวเพราะมันไม่ได้มุ่งโจมตีที่ลักษณะนิสัยหรือวิถีชีวิตแต่ความอับอายเลือกที่จะเล่นงานที่อัตลักษณ์ของเราโดยตรงความอับอายทำให้เราเชื่อว่าเรานั้นไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักหรือการยอมรับจากมนุษย์หรือแม้กระทั่งพระเจ้าเลยแต่เมื่อเราได้มีประสบการณ์กับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และพระสัญญาที่จะทรงขจัดความอายทั้งสิ้นของเรานั้นจิตวิญญาณของเราก็ตอบสนองต่อพระเจ้าเรารู้โดยสัญชาตญาณว่าเราต้องการใครสักคนเพื่อช่วยกู้เราให้ออกจากฤทธิ์อำนาจของความบาปนี้ในพระเยซูเราจึงพบยาแก้อันทรงพลังที่สามารถต่อต้านผิดร้ายของความอับอายที่สร้างบาดแผลที่แม้ลึกที่สุดและไม่มีใครเห็นของเราได้แล้วเราจะจัดการกับความอายได้อย่างไรแม้ข่าวดีจากพระเยซูมาถึงเราแต่ก่อนอื่นนั้นการเผชิญหน้ากับความจริงจะต้องมาก่อนการได้รับการรักษาผ่านความจริงนั้นการใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์และใคร่ครวญตัวเองเกี่ยวกับการจัดการความรู้สึกอับอายของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญการใคร่ครวญตรวจดูจิตใจของเราเองนั้นในบางครั้งอาจทำให้รู้สึกอึดอัดหรือกระอักกระอ่วนได้แต่พระบิดาทรงปรารถนาที่จะช่วยเราและกระบวนการนั้นต้องเริ่มต้นด้วยความจริงใจเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกอับอายอะไรเพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นที่รักโดยไม่มีเงื่อนไขเสมอเอเฟซัสบทที่1ข้อ15ถึง18กล่าวว่าเพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักของท่านต่อธรรมิกชนทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะได้รู้จักพระองค์ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรสิ่งที่กำหนดนิยามชีวิตของเราไม่ใช่ความอับอายของเราแต่เป็นการให้อภัยของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่1ข้อ15ถึง23เปาโลได้อธิษฐานเพื่อผู้เชื่อในคริสตจักรเอเฟซัสพูดถึงสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ถึง23กล่าวว่าและรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่มากเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นเป็นฤทธิ์เดชเดียวกันกับการทำกิจอันทรงอานุภาพ
และทรงพลังของพระองค์ซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆสิ่งคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์เมื่อตาใจของเราได้รับการจุดให้สว่างขึ้นหัวใจของเราก็จะได้รู้จักความจริงและชีวิตของเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเปาโลย้ำเตือนเราว่าความรู้สึกผิดความอับอายและสภาพที่ถ่วงรั้งเราไว้นั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมีอำนาจเหนือฤทธานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงทำงานอยู่ในเราความเชื่อของเราจึงตั้งอยู่บนรากฐานแห่งพระสัญญาของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้านั้นก็คือพระวจนะของพระองค์อิสยาห์บทที่50ข้อ7กล่าวว่าแต่พระยาเวองค์เจ้านายทรงช่วยข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าไม่ถูกทำให้อัปยศเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงทำหน้าที่ข้าพเจ้าให้เหมือนหินเหล็กไฟและข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่อับอายสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรทำให้เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นความอับอายในชีวิตของเราสิ่งใดที่ถ่วงรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวออกไปด้วยพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าทำลายอำนาจและความอับอายในชีวิตของเราในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราเชื่อว่าพระองค์ทรงฤทธิ์เดชและไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมีฤทธิ์อำนาจเหนือพระคุณและความรักของพระองค์ที่ทำงานในเราทุกคนขอทรงช่วยเราให้ได้เริ่มต้นด้วยความซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความอับอายและความรู้สึกถ่วงรั้งจิตใจของเราเราขอนำมันออกมาฝากไว้กับพระองค์ที่กางเขนของพระเยซูผู้ทรงมีชัยแล้วเหนือทุกอำนาจของความตายและเราจะได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน